เรดี้บ้านนาสวัสดีตอนเช้าค่ะท่านผู้ชมเช้านี้เรามาดูแปลงข้าวโพดที่เราปลูกไว้ค่ะที่บ้านสวนพอเพียงค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้ค่ะมาผสมน้ำแล้วก็ทดลองใช้กับต้นข้าวโพดนี้ค่ะอัตราส่วนที่เราจะผสมน้ำในวันนี้นะคะก็มีน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง9ช้อนค่ะแล้วก็น้ำเปล่า 1.5 ลิตรค่ะซึ่งเราจะผสมน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้ค่ะจำนวน9ช้อนค่ะอันนี้เราจะทดลองดูว่าการใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง9ช้อนนี้นะคะผสมน้ำเสร็จแล้วเราจะนำไปรดต้นข้าวโพดค่ะเมื่อเราผสมน้ำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เขย่าขวดค่ะให้น้ำกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นเข้ากันค่ะเพื่อความสะดวกในการรดน้ำจุลินทรีย์นะคะเราก็จะใช้ฝาขวดที่เราเจาะรูไว้นี้ค่ะปิดฝาขวดค่ะถ้าท่านผู้ชมสะดวกนะคะท่านผู้ชมก็ผสมน้ำแล้วก็ใช้เครื่องพ่นเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเราไม่มีเครื่องพ่นค่ะเราก็เลยจะต้องใช้ขวดน้ำแบบนี้ค่ะในการผสมน้ำแล้วก็นำจุลินทรีย์มารดกับต้นข้าวโพดค่ะนี่ค่ะเทียบกับแขนแล้วนะคะเขาจะโตกว่าเพื่อนเลยค่ะต้นนี้ค่ะการใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเราก็ดูว่าต้นพืชของเรานั้นต้นโตหรือต้นเล็กเราก็ใส่ตามขนาดนะคะถ้าต้นโตหน่อยเราก็ผสมเยอะค่ะแต่ว่าถ้าต้นเล็กเราก็ใส่ปริมาณที่น้อยค่ะต้นนี้ต้นเล็กเราก็ใส่ปริมาณที่น้อยค่ะวันนี้เราก็ได้ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ผสมน้ำจำนวน9ช้อนมาใส่กับต้นข้าวโพดเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะคลิปต่อไปนะคะเราจะนำภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันค่ะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เรานำมาทดลองใช้กับต้นข้าวโพดนั้นผลจะเป็นยังไงบ้างอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ